สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้มาเจอกับครูจิตรัญญาอินท่าหรือว่าครูอิงกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องคําควบกล้ำแล้วก็อักษรนํานะคะเพื่อจะไปทําแบบทดสอบกันอีกนะคะเรียนคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทบทวนเกี่ยวกับชนิดของคําในภาษาไทยกันไปแล้วใช่ไหมคะทําแบบทดสอบกันหรือยังคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยนะคะเรามาทบทวนที่คำควบกล้ำกันก่อนนะคะคำควบกล้ำก็คือคำที่มีพยัญชนะ2ตัวอยู่เรียงกันใช่ไหมคะโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคือคำควบกล้ำแท้แล้วก็คำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้ำแท้เนี่ยคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าพยัญชนะต้นเนี่ยให้เราจำว่ายังไงคะก่อนข้ามไปพบเตี่ยนะคะก่อนก็คือแทนด้วยกอไก่ข้ามก็คือแทนด้วยขอไข่แล้วก็คอควายไปแทนด้วยปอปลาพบแทนด้วยพอพึ่งแล้วก็พอพานแล้วก็เตี่ยเนี่ยแทนด้วยต่อเต่าใช่ไหมคะแล้วก็ตัวควบเนี่ยจะมี3ตัวก็คือเราเล่นว่าวนะคะเราก็คือรอเรือเล่นก็คือรอลิงส่วนว่าวก็คือวัวแหวนนะคะแล้วคุณครูจะมีเทคนิคการจําให้นักเรียนนะคะว่าพยัญชนะต้นตัวไหนนะคะสามารถควบกับตัวไหนได้บ้างนะคะโดยใช้จังหวะกบ11นะคะนักเรียนก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1นะคะจะได้11พอดีเลยค่ะนักเรียน1 2 3ตัวแรกนะคะก็คือกอไก่นะคะกอไก่เนี่ยสามารถควบได้ทั้ง3ตัวเลยนะคะก็คือรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะขอไข่แล้วก็คอควายนะคะก็สามารถควบได้ทั้ง3ตัวเหมือนกันนะคะก็คือ1 2 3เลยปอปลาสามารถควบได้กี่ตัวคะนักเรียน2ตัวนะคะก็คือรอเรือกับรอลิงนะคะพอพานกับโผพึ่งควบได้กี่ตัวคะ2ตัวนะคะก็คือรอเรือกับรอลิงส่วนต่อเต่าควบได้กี่ตัวคะ1ตัวนะคะก็คือควบรอเรือได้อย่างเดียวนักเรียนสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1นะคะนี่แล้วคำควบกล้ำแท้นะคะจะนำพยัญชนะ2ตัวที่อยู่เรียงกันเนี่ยไปประสมด้วยสระตัวเดียวกันนะคะออกเสียงพร้อมกันเช่นคำว่ากราบก็คือออกเสียงกอไก่กับรอเรือพร้อมกันนะคะนี่คือคำควบกล้ำแท้ต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้กันบ้างนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ก็คือจะมีพยัญชนะต้นคือจอจานททหารสสารานแล้วก็สเสือนะคะแล้วก็จะมีตัวควบแค่ตัวเดียวค่ะก็คือรอเรือนะคะการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะก็คือออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าคำว่าจริงนะคะจริงก็คือออกเสียงเฉพาะจอจานนะคะคำว่าสร้อยก็ออกเสียงเฉพาะสเสือนะคะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้านะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมีทรเปลี่ยนเสียงเป็นโซนะคะทรเปลี่ยนเสียงเป็นโซเช่นคำว่าทรายนะคะทรายททหารแล้วก็มีรอเรือเป็นตัวควบนะคะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงโซนะคะหรือคำว่าสุดโซมนะคะสุดโซมก็คือโทรเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงโซเหมือนกันนะคะนักเรียนแต่นะคะแต่บอกเลยว่าโทรทุกตัวไม่ใช่เปลี่ยนเป็นโซทุกตัวนะคะยังมีคำยกเว้นนะคะเช่นคำว่านิทรานะคะคำทราอินทรานะคะต่อไปเรามาดูเรื่องอักษรนำกันบ้างนะคะอักษรนำนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะ2ตัวนี่อยู่เรียงกันเหมือนกันนะคะซึ่งจะแบ่งลักษณะของการอ่านเนี่ยออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือออกเสียงพยางค์เดียวก็คือออกเสียงร่วมกันสนิทนะคะจะมีหอนำอักษรต่ำเดียวกับโอนำโยนะคะหอนำอักษรต่ำเดียวนักเรียนยังจำอักษรต่ำเดียวได้อยู่ไหมคะว่าเราจำว่ายังไงแล้วเราจะจำว่างูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโนใช่ไหมคะงูก็แทนด้วยงองูใหญ่ก็แทนด้วยยอหญิงนะคะอยู่แทนด้วยยอยักษ์ริมแทนด้วยรอเรือวัดแทนด้วยวอแหวนโมแทนด้วยมอม้าลีแทนด้วยรอจุฬาแล้วก็โลกแทนด้วยรอลิงนะคะต่อไปโอนำโยนะคะโออ่านำยอยักษ์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คำคะ4คำคืออะไรบ้างคะ
อย่าอยู่อย่างอย่านะคะมี4คำเท่านั้นนะคะคืออย่าอยู่อย่างอย่าต่อไปก็คือการอ่านออกเสียง2พยางค์นะคะการออกเสียง2พยางค์เนี่ยพยางค์หน้าจะออกเสียงอะกึ่งเสียงส่วนพยางค์หลังนะคะจะมีหัวหีบโผล่ออกมานะคะก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะเมื่อกี้เราทบทวนอักษรต่ำเดียวกันไปแล้วนะคะอักษรสูงเราจำว่ายังไงแล้วคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนะคะผีก็แทนด้วยผอพึ่งฝากแทนด้วยฝอฝาถุงแทนด้วยถอถุงข้าวแทนด้วยขอไข่สารแทนด้วยสอเสือให้แทนด้วยหอหีบนะคะฉันแทนด้วยโฉฉิงศึกแทนด้วยสอศาลาสาแทนด้วยสอฤาษีนะคะฐานแทนด้วยถอฐานขวดก็แทนด้วยขอขวดแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คืออักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเราทบทวนอักษรต่ำเดียวกับอักษรสูงไปแล้วนะคะแล้วอักษรกลางนะคะเราจำว่ายังไงแล้วไก่จิกเด็กตายบนปากโป่งนะคะไก่ก็แทนด้วยกอไก่เด็กก็มีดอเด็กกับดอชดานะคะตายก็มีตอเต่ากับตอปะตะบนก็แทนด้วยใบไม้ปากแทนด้วยปอปลาแล้วก็โอ่งแทนด้วยออ่างนะคะซึ่งจะมีลักษณะการอ่าน2แบบนะคะก็คืออ่านออกเสียงร่วมกันสนิทก็คือออกเสียงแค่พยางค์เดียวจะมีหอนำอักษรต่ำเดียวกับอนำยอนะคะแล้วก็อ่านออกเสียง2พยางค์ถ้าออกเสียง2พยางค์เนี่ยพยางค์หน้านะคะจะออกเสียงผสมกับสระอะแล้วออกเสียงแค่กึ่งเสียงพยางค์หลังจะมีหอหีบโผล่ออกมานะคะคือการอ่านแบบอักษรนำนะคะเมื่อนักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับคำควบกล้ำแล้วก็อักษรนำไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนเหมือนเดิมค่ะโดยที่นักเรียนเนี่ยไปเข้าลิงก์ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบให้เรียบร้อยนะคะตั้งใจทำแบบทดสอบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ